สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4มกราคมพุทธศักราช2567นะครับเรามาอยู่ได้ที่เหนือสถานีมันหลวดสตอม4301ด้วยตัวเปล่านะอยากแรงเลยนะดุดุฉีเลย4301นะผ่านไปแล้วครับแปดนาฬิกา20นาทีนะตัดภาพมาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้แอดมินมาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับในเขตของอำเภอพุทธพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนาฬิกา20นาทีนะครับJK4033นะของพวงริ้วนะครับแล้วก็ภายในชานชาลาจอดอยู่ชานชาลาที่3นะครับขบวนรถจอดเทียบในทางที่4นะครับเป็นขบวน447ในเวลา6นาฬิกา10นาทีนะครับนี่นะอยู่ชานทางที่4แล้วนะครับจากคันเดิมของขบวน447นะฮะชำรุดนะครับเมื่อตอนออกจากสถานีสุราษฎร์ไปชำรุดในตอนนะฮะระหว่างสถานีสุราษฎร์ธานีถึงตอนสถานีขอควายซึ่งขบวน447นั้นตามปกติจะจอดอยู่ที่ชานชาลาธานี2นะครับเมื่อหัวจากชำรุดนะก็ทำการถอยกลับมาที่ชานชาลาธานี4นะครับมาที่ทางที่4แล้วก็เปลี่ยนหัวจากนะครับเป็น GK4033รับทำขบวน447ออกจากต้นทางสุราษฎร์ธานีต่อไปออกจากสุราษฎร์ธานีครับ8นาฬิกา25นาทีล่าช้าไป135นาทีนะครับ2ชั่วโมงกับอีก15นาทีครับออกจากสุราษฎร์ธานีแล้วครับขบวน447ครับขบวนรถดูไม่เสร็จดิสรานั่งปรับอากาศขบวนที่40นะครับสุราษฎร์ธานีไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จอดอยู่ที่ชานชาลาทางที่3นะครับรอเวลาออก9นาฬิกาตรงครับนิสุรางคันสุดท้ายนะครับของขบวน40นิสุรางแดวูหมายเลข2532ครับอ
47นะวิ่งในย่านนะครับวันนี้นะอัสตอม4208นะครับซึ่งสถานีสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นที่ทำการผู้ช่วยสารวัตรรถจักรและพนักงานตรวจรถสุราษฎร์ธานีนะครับในสังกัดของแขวงฝ่ายช่างกลนะแขวงทุ่งสงนะครับGK 4017นะครับถอยลงเทียบมาในทางที่1เพื่อรับริ้วทำขบวน489นะครับ489ไปทางกีรติคมตรงเวลาออก 6:55 นในช่วงเย็นครับขบวนพิเศษที่40นะครับรอเวลาออก 9:00 นตรงครับGK 4017วิ่งเลยไปนะตอนแรกนึกว่าจะไปต่อเลี้ยวขบวนทำเป็นขบวน489นะครับที่จอดในชันชาทางที่2นะครับขบวนรถซึ่งจอดเทียบในชันชาลาที่3เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งประมากาศที่40รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับขบวนเที่ยวนี้จะออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีตามกำหนดเวลา 9:00 นครับนี่ก็จะเป็นริ้วของขบวนรวมขบวนที่489 489ต้นทางจากสุราษฎร์ธานีไปทางสถานีคีรีรัตนิคมนะครับติดตามปกติแล้ว GK 4017จะทำขบวนนี้นะฮะแล้วก็ที่ GK 4017วิ่งเลยไปนะก็น่าจะไปทำสับเปลี่ยนรถคอนเทนเนอร์นะครับตู้คอนเทนเนอร์ที่ชุมทางบ้านตุ้งโพนะครับแล้วก็จึงจะกลับมาต่อพ่วงนะฮะขบวนรถด่วนพิเศษดีเซนรางนั่งประกาศที่40รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุราษฎร์ธานีท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ได้กำหนดลาปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษดีเซนรางนั่งประกาศที่40รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งจอดเทียบในชันชาลาที่3ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชัยยาท่าชนะละแมเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีสุราษฎร์ธานีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณครับนำขบวน40ครับแดงวูหมายเลข2525ในสวยเลยนะฮะขบวน40จากสุราษฎร์ธานีไปแล้วอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีชัยยาทัชนาละแม่เป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับธานี 9:00 ตรงนะครับไปแล้วครับขบวน40ครับนี่นะตัวการที่ทำให้ขบวน447ล่าช้านะครับอัลสตอม4208นะจอดรอซ่อมต่อไปนะครับขณะนี้9:08 นะครับขบวนรถที่จะทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีต่อไป
ป็นรถเร็วขบวนที่167นะครับวันนี้ล่าช้า160นาทีครับขณะนี้เวลา 9:15 นาทีขบวนรถที่กำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีชันชาลาทางที่1เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167 167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีกันตังกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีชันชาลาทางที่1ครับขบวน167ตามกำหนดเวลานะครับถึงสุราษฎร์ธานีประมาณ 6:30 นะตอนเช้าตอนนี้เวลา 9:15 นาทีเพิ่งทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับล่าช้าไป160นาทีหรือว่า2ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะครับเนื่องจากว่าหัวจักรคันเดิมของขบวน167นั้นชำรุดที่สถานีรถไฟชัยยานะครับและมีการสั่งการให้นำหัวจักรคันใหม่นะฮะไปเปลี่ยนนะนี่นะครับพ่วงมา2คันเลยนะพระหุนะครับอัลสตอม4301นะที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปนะฮะนำอัลสตอม42ขอไปครับ4125พ่วงกลับมานะเดี๋ยวตัดไปที่สุราษฎร์นะครับเอา4301ทำขบวนต่อไปด้านหน้าหัวกันนะครับมาที่ด้านหน้าหัวเลยนะสองหัวเลยนะครับถอยเข้าสู่ทางที่2นะครับอันนี้ก็เตรียมถอยเข้าสู่ทางที่2ครับสำหรับรถจักรสตอมทั้ง2คันคือทั้ง2เครื่องยนต์แคทเทอร์เพลล่าทั้งคู่เลยนะครับตัดอัลสตอม4125นะครับเมื่อตัดอัลสตอม4125แล้วนะอัลสตอม4301จะรับทำขบวน167ต่อไปครับเวลาแยกกันแล้วนะครับ4125กับ4301ครับThank you.
ถอยครับเตรียมถอยถอยเข้าต่อขบวนนะฮะสุราษฎร์ธานีมีแต่สตอมนะครับต่อขบวนแล้วนะครับเวลาปล่อยฮุดเร็วขบวนที่167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานีกันตังจอดเทียบรถในชันชาทางที่1ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับหลังจากที่ตัดดีเซลอัลสตอมนะฮะ4125ไว้ที่สุราษฎร์ที่ชันรุ่นที่สถานีชัยยานะครับอัลสตอม4301ทำขบวนต่อไปวันที่167ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานีกันตังออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วครับใช้เป็นรถจักรสตอมมาที่4301แทนสตอม4125นะออกสุราษฎร์ไปแล้วครับGK 4017กลับมาแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้สตอม4125นะเดินตัวเปล่าออกมาจะกลับไปซ่อมบำรุงนะครับคู่กับอัสตอม4208เลย
่อมแล้วนะครับ4208นะฮะGK 4017แยกออกไปแล้วนะครับ GK 4017จอดอยู่นี่นะฮะ4017และนี่ครับ Alstom 4125นี่นะนิ่งสนิทเลยนะครับ4125นี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สถานีสุราษฎร์ธานีมารับชมวันวุ่นวายนะที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับที่รถจักรชำรุดทั้ง2ด้านเลยนะครับได้แก่ด้านเหนือขบวน167Storm 4125ที่ชำรุดที่สถานีชัยยาแล้วก็ด้านทิศใต้นะครับขบวน447 Storm 4208นะครับที่ชำรุดระหว่างตอนสถานีสุราษฎร์ธานีถึงตอนสถานีเขาหัวควายนะครับได้ทำการถอยมาที่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่4แล้วก็ GK 4033รับทำขบวนต่อไปนะครับหวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ